Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2024ซีรีส์ส่งเรียกให้ติดตามวันที่6พระเยซูทรงส่งสาวกออกไปมัทธิวบทที่10ข้อ1ถึง8พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาแล้วประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีโสโครกออกได้และส่งให้รักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายได้อัครทูต12คนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องของเขายากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องของเขาฟิลิปและบาโทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอันเฟอัสและเลฟเบอัสผู้ที่มีชื่ออีกว่าทัสเดอัสซีโมนพรรคชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตที่ได้ทรยศพระองค์12คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและมีรับสั่งพวกเขาว่าอย่าไปยังที่อยู่ของพวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลนั่นดีกว่าจงไปพรางประกาศพรางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆแม้พระเยซูจะทรงสั่งให้สาวกอธิษฐานเผื่อคนงานมาช่วยเก็บเกี่ยวแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบในคำอธิษฐานนั้นยูจีนปีเตอร์สันนักศาสนศาสตร์และผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับ The Message ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยแปลข้อความในมัทธิวบทที่10ข้อ1ว่าคำอธิษฐานนั้นได้รับคำตอบแทบจะในทันทีเมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์และส่งพวกเขาเข้าไปในทุ่งนาที่เหลืองอารามในอาณาจักรของพระเจ้าบ่อยครั้งที่เราพบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราอธิษฐานขอกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำในท้ายที่สุดเมื่อการอธิษฐานวิงวอนของเรามีมุมมองที่ใหญ่ขึ้นสอดคล้องกับพันธกิจของพระคิดยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้มากที่พระเจ้าจะส่งมอบหมายงานที่มีผลต่อคนมากขึ้นแก่เราในวันข้างหน้าอย่างไรก็ตามการรับใช้ทุกประเภทล้วนเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและความสัตย์ซื่อเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ฉบับแปล The Message ว่าอย่าเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปยังสถานที่ไกลๆเพื่อเปลี่ยนให้คนกลับใจเชื่อและอย่าพยายามทำตัวโดดเด่นด้วยการสู้รบกับศัตรูตัวเป้งแต่จงไปหาแกะที่หลงทางและสับสนในละแวกไกลๆบอกพวกเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นี่นำการรักษามาสู่ผู้ที่เจ็บป่วยชุบชีวิตที่คนตายแล้วโอบกอดผู้ที่สังคมรังเกียจขับผีปีศาจออกไปท่านทั้งหลายได้รับมาอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังนั้นจงใช้ชีวิตอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อ5ถึง8อันที่จริงแล้วทุกพันธกิจและงานรับใช้ของเราล้วนคือการเรียนแบบพระเยซูลำพังเพียงตัวเรานั้นไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่านิรันดร์ได้จริงๆเลยแต่ด้วยการยอมให้ชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราไหลล้นไปยังผู้อื่นเราก็จะสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนมากมายได้อย่างแท้จริงและทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังและเก็บเกี่ยวความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเยซูนั่นคือเหตุผลที่ในพระกิตติคุณของมาระโกกล่าวในทำนองเดียวกันว่าพระเยซูทรงแต่งตั้งอัครทูต12คนเพื่อให้อยู่กับพระองค์เพื่อจะทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศมาระโกบทที่3ข้อ14จงอยู่ใกล้ชิดพระเยซูและพระองค์จะทรงเปิดเผยให้เห็นว่าเราต้องทำอะไรต่อไปอิสยาห์บทที่42ข้อ1ถึง4ดูสิผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปีติยินดีเราเอาวิญญาณของเราใส่ไว้บนท่านท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปยังบรรดาประชาชาติท่านจะไม่ร้องเสียงดังหรือเป่งเสียงของท่านหรือทำให้เสียงของท่านได้ยินตามถนนหมายอ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักและไส้ตะเกียงริบหรี่นั้นท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความซื่อสัตย์ท่านจะไม่อ่อนล้าหรือชอกช้ำจนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรมไว้ในโลก
และแผ่นดินชายทะเลรอคอยธรรมบัญญัติของท่านสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราจะมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระคิดผ่านสิ่งที่เราทำให้มากขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราได้สัตย์ซื่อในพันธกิจและแผนงานที่พระเจ้าส่งมอบหมายให้เราทำแล้วหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราให้มีส่วนร่วมในแผนการนิรันดร์ของพระองค์เราขอบคุณที่วันนี้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับเราอย่างเจาะจงขอทรงช่วยเราให้ได้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูให้เราได้ใกล้ชิดและเรียนรู้จากน้ำพระทัยของพระองค์ขอทรงเตรียมเราให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งแห่งการอวยพรแก่ผู้คนรอบข้างทั้งในละแวกบ้านในชุมชนและในระดับโลกเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน